สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรก,การดำเนินงานส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี วันนี้เวลา8 55. นาฬิกา5สนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจระเวณชายแดนบ้านบ่อชะอมตมบพวทรงเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตามพระราชด,ดำริทั้งในด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชนโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน67คนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริวณาการความรู้วิชาต่างๆส่งผลในปีการศึกษา2 5 6 1มีคะแนนเฉลี่ยผลสำเร็จทางการศึกษาหรือ NT ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-net ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่6อยู่ในระดับสูงกว่าสังกัดและระดับประเทศโดยจัดทำโครงการพัฒนาผลสำเร็จทางการเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนด้วยการสอนเสริมนอกเวลาและจัดกิจกรรมรักการอ่านให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษสอนด้วยวิธีเล่านิทานเริ่มจากระดับชั้นอนุบาลเพื่อให้คุ้นชินกับภาษาเกิดจินตนาการและออกเสียงสำเนียงที่ถูกต้องโดยครูผู้สอนเป็นครูตอชดอที่เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์และครูคุรุทายาิที่ได้รับทุนพระราชทานไปฝึกอบรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนรุ่นที่4 นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียนได้ปฏิบัติจ,จริงโดยแบ่งเป็นกิจกรรมการเกษตรยั่งยืนและทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันส่งเสริมการปลูกพืชผักหญ้าแฝกเลี้ยงสัตว์การทำปุ๋ยหมักการแปรรูปถนอมอาหารตัดผมและซ่อมจักรยานกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นส่งเสริมให้รู้จักนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่า อาทิการทำไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดดอกหญ้าโดยมีผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถมาฝึกฝนให้กับนักเรียนสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชนควบคู่กับการขยายองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับราษฎรที่สนใจด้านการเพาะป,ปลูกและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนตั้งแต่ปี2560 มีรัศดรเข้ามาเรียนรู้การเกษตรรวม47ครัวเรือนสามารถเพิ่มไรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้ทรงเยี่ยมรัศดรและหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งสง่งระกรุณาปรดกล้าปวดกระมอมให้มาตรวจรักษาในการนี้ทรงรับเด็กหญิงกวินทิดาชูสกุลไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ซึ่งป่วยด้ยวยโรคเนื้อง,งอกเท้าแสนปมชนิดรุนแรง เวลา11นิกา16นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านหางแมวตำบลขุนซ่องอเภอแก่งหางแมวโดยโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน1 4 2คนครูต่อชดอ7นายและครูอัตราจ้างและบุคลากร7คน โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีพัฒนาการสมวยัยทั้งน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์เนืน่องจากได้รับประทานอาหารครบ5หมู่จากพืชผักและโปรตีนซึ่งนักเรียนเป็นผู้ปลูกและดูแล โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิการเรียนการสอนของนักเรียนการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรการถนอมอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการฝึกอาชีพนักเรียนซึ่งสอนกรีดยางทำปูจากพึ่งชนโรงและการจักสารจากต้นคลุ้มซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันรายการต่างๆและได้รับรางวัลมากมายอาทิรางวัลศิละปะยอดเยี่ยมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงถ้วยพระราชทานปีการศึกษา2561การแข่งขันรางวัลนักบินน้อยประเภทบินนานระดับประเทศได้รับรางวัลชมเชยและการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สากลรางวัลพระราชทานประจำปี2562 ลุ่มโรงเรียนต่อชดอได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศนอกจากนี้โรงเรียนได้ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมด้านการเกษตรด้านสุขภาพและการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ชุมชนมีความรู้จากการประกอบอาชีพเสริมการดูแลสุขภาพบุตรหลานอย่างถูกวิธีและมีภูมิคุ้มกันที่ดีจากการทำบัญชีครัวเรือนซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพานตนเองได้ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลาบทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทรงเยี่ยมรัษฎรที่มาเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง เวลา13.54นาฬิกา54นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปโรงเรียนตำรวจประเวนชยายแดนบ้านคลองแดงหมู่ที่12ตําตำบลพวาเปิดสอนตั้งแต่ปี2545ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6นักเรียน79คนเป็นชาวกัมพูชาและลาว10คนครูรวม13คน ส่งติดตามความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานโครงการพระราชดําริเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่อยู่ในคันมารดาส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดีเติบโตแข็งแรงสมวยัย ผลการวัดสมรรถภาพทางกายของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดีไม่มีภาวะคอพอกหรือไข้ามาลาเรียประกอบกับโรงเรียนมีนักเรียนน้อยครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงทําให้นักเรียนอ่านภาษาไทยออกและเขียนได้ดีมากขึ้นผลคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับสังกัดและประเทศควบคู่กับการปลูกฝังจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิชาวิวทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกปีโรงเรียนและผู้ปกครองซึ่งมีอาชีพรับจ้างกรีดยางประสบปัญหาช้างป่าออกหากินตอนกลางคืนทำลายสวนยางและแปลงเกษตรได้รับการแก้ไขด้วยการขุดคูและทำแนวรั้วลวดหนามกั้นช้าง ส่วนผู้ปกครองหันมากรีดยางช่วงเช้ามืดแทนส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีพืชผักเพียงพอแต่ถั่วมเมล็ดแห้งและเนื้อสัตว์มีน้อยแก้ไขด้วยการจัดซื้อและกำลังดำเนินการถมแอ่งน้ำขยายพื้นที่เลี้ยงสัตว์และปลูกถั่วเพิ่มตามพระราชากระแสรับสั่งเรื่องการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วมเมล็ดแห้งในโรงเรียน ส่วนน้ำใช้มาจากสระเก็บน้ำบ้านบ่อไฟไหม้ซึ่งเพียงพอตลอดปีและยังได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านคลองประแกดซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนสำคัญของจังหวัดจันทบ,บุรีด้วยนอกจากน,นี้เด็กและผู้ปกครองยังได้รับการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้เช่นการตัดผมการทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทุละอองพระบาทกราบบังคมทูลผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจากนั้นทอดพระเนตรผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรมอาธิการอนุรักษ์กล้วยไม้เหลืองจันทบูร์ซึ่งพบมากในป่าแถบจันทบุรีและตราด ปัจจุบันได้เพาะเนื้อเยื่อแจกใจ่ายให้ชาวบ้านขยายพันธุ์เป็นอาชีพลดการลักลอบนำออกจากป่าได้การทำน้ำตาลง้อน้ำซ้อสใสชูหมักจากง้อน้ำทุเรียนและเครื่องดื่มน้ำผลไม้อื่นๆ ค่ำวานนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดประเด็นการสแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมประเก่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2563รายการ flowing passion s u r p r i d e จัดโดยมูลนิธิร l ย a n g k ง k Symphony o อ c h e s ตราในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสารพระปณิธานในการผลักดันวงดนตรีให้พัฒนาเทียมเท่ากับมาตรฐานสากลทรงคัดเลือกผู้อำนวยการเพลงและศิลปินมาร่วมแสดงเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับสมาชิกในวงสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ทรงเป็นผู้คัดเลือกบทเพลงที่ใช้บเลงด้วยพระองค์เองโปรดบทเพลงที่ถ่ายทอดบรรยากาศความเป็นธรรมชาติท้องทุ่งป่าเขาสายน้ำทรงเลือกโมดาวบทประพันธ์ของเบดริกสเมทาน่าเป็นเพลงเปิดการแสดงคอนเสิร์ต ตามด้วยผลงานของกีตากวีเอกเฟเดริกโชแปงและปิดท้ายด้วยผลงานของเซอร์เกย์โปรโคเฟียฟนักประพันธ์ชาวรัสเซียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟาสิริวัณวรีนาดิรัตราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2563 วันนี้เวลา8นาฬิกาส6มนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุขโขทยัยทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2563รทรงเจริญพระชนษา33ปีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จแทนพระองค์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้ยังทรงงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ภายใต้แบรนด์สิดิวันวรีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติเมื่อวันที่26กรกฎาคม2561ส่งได้รับการถวายรางวัลศิลปาธรสาขาศิลปะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับจากกระทรวงวัฒนธรรมทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับมา้าและทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ทรงได้รับการถวายรางวัลเกียรติยศด,ด้านกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลโปรดให้จัดตั้งโครงการอนุร,รักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเป็นโครงการในพระดรําริโครงการแรกที่ทรงผลักดันให้เกิดผลปัจจุบันมีผลการดําเนินงานก้าวหน้าไปมากท้องทะเลไทยใสยสะอาดขึ้นสัตว์ทะเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตรอดจากการปฐรมพยาบาลและช่วยเหลือหลังเกิดตื่นที่ชายหาดมากขึ้นจากนั้นเสด็จไปท่าวาสุกรีทรงถ่ายชีวิตโคหนึ่งคู่เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2563พระราชทานให้กรมปศุสัตว์นำไปมอบให้เกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเลี้ยงดูและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ทรงปล่อยพันนกปราหลอดหัวจุกจานวน34ตัวทรงปล่อยพันปลาดุกและพันเต่าส่วนพระองค์ซึ่งพันเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไปทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาจํานวน4,90,000ตัวเป็นพันปลาน้ำจืดไทย9ชนิดเมื่อเสด็จก,กลับยังวังสุขโขทยัยพระราชทานภาวโรกาดให้พลอากาศเอก,กเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ผู้แทนหน่วยงานข้าราชบริพารในพระองค์และข้าราชบริพารในพระองค์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเสร็จแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักใหญ่พระราชทานภาวโรกาสให้ผลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฝ้าถวายใจการดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของขวัญพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2563ที่อาคารกองงานส่วนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่วนแยกวังสุขโขทยัยมีผู้แทนพระบรมวงศานุวงศ์เชิญใจกันดอกไม้พระราชทานและแจกันดอกไม้ประทานไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนองคมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนผู้แทนเหล่าทัพผู้แทนกระทรวงทบวงกรมคณะครูจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆผู้ถวายงานในโครงการพระดาริตลอดจนคณะสื่อมวลชนสายข่าวในพระราชสำนักในนามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายและร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงนาัสารสงเคราะห์ห้าแห่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนาลีรัตราชกัญญา วันนี้เวาลา9นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรดกล้าโปวดกระมอมให้หนางทัญชนกฟักอุดมเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน135คนณสถานแรกรับเด็กชายปากเกรด็ดบ้านภูมิเวศอภอปากเกรด็ดจนนทบุรีสำหรับเมนูอาหารพระราชทานประกอบด้วยข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่บะหมี่หมูแดงหมูกรอบนมจิตรดาและน้ำสมุนไพร สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี2504ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อายุระหว่าง6 18ปีซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในความดูแล100คนที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟืองฟ้าอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางรัติรสจุลชาติเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กอ่อนพิการรวมถึงเจ้าหน้าที่558คนสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าแห่งนี้เป็นหน่วยงานที่ให้การเลี้ยงดูฟื้นฟูและพัฒนาเด็กอ่อนพิการทั้งชายและหญิงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ7ปีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการความพร้อม ด้านการศึกษาให้เด็กสามารถเข้ารับการศึกษาต่อในสถานศึกษาภายนอกได้อย่างเท่าเทียมรวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการรักษาทางการแพทย์และกายภาพบำบัดพร้อมกับจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสมกับเด็กในการแก้ไขความพิการที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีอำเภอปักเกรด็ด นางรัติรสจุลชาติเชิญอาหารและของขวัญพระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนผู้พิการและบุคลากร,ร446คนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้พิการได้รับประทานอาหารครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการ เป็นการเสริมสร้างและบำรุงร่างกายให้มีสุขอนามัยที่ดีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีเปิดดำเนินการเมื่อปี2513ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการทั้งด้านร่างกายการได้ยินการมองเห็นทางสติปัญญาและเด็กพิการซ้ำซ้อนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง7-18ปีที่ถูกทอดทิ้งกำพร้าหรือครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อน และพลัดหลงไร้ที่พึ่งโดยดูแลทั้งด้านการเลี้ยงดูด้านการแพทย์พื้นฐานด้านการฟื้นฟูร่างกายโดยการทำกายภาพบำบัดและส่งเสริมด้านการศึกษากีฬาอาชีพและนันทนาการเพื่อให้ผู้พิการสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงให้การสงเคราะห์เด็กหญิงอายุระหว่าง7-18ถึงปีจำนวน450คนทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการส่งเสริมการศึกษาฝึกอบรมอาชีพในลักษณะอาชีวบำบัดตามความถนัดที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดูแลตนเองไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงทรงรักษสวัสดิวัตรเป็นประธานเชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญารวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน773คนเนื่องในโอกาสวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา สถานคุม้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายตั้งขึ้นเมื่อปี2517เปิดรับเด็กพิการเข้าสู่การอุปการะอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2519ให้การอุปการะเด็กพิการทางสมองและปัญญาเพศช,ชายอายุแรกรับระหว่าง7 18ปีต่อมาในปี2558กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แบ่งส่วนราชการใหม่ โด, <S <S โดยให้ย้ายไปสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อปี2559ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล599คนและเจ้าหน้าที่131คน ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปทรงพระราชทานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรรวมถึงผู้ทุกข์คุณภาพเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ต่างๆได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามวัย เพื่อให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเวลา13.22นาที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลอากาศตรีธวัชชัยศีแก้วหัวหน้าแผนกสัตวบาล904 เป็นผู้เชิญเงินพระราชทานจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทไปมอบแก่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่เจ็บป่วยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2563โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์นทวุฒิรัตนวานิตรนรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้รับพระราชทานเงินพระราชทานโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เิดให้บริการทุกวันโดยให้การรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งสัตว์ใหญ่เช่นช้างสัตว์ป่าเช่นนกเหยี่ยวรวมทั้งสัตว์ทุกประเภทโดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยมารับบริการเฉลี่ยวันละ60รายนอกจากนี้โปรดให้นางสาวทัญชนกฟักอุดมเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบอาหารสัตว์พระราชทานแก่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนประกอบด้วยอาหารกระป๋อง10แพ็คอาหารเม็ด40กระสอบแชมพูยารักษารโรคและวัสดุทางการแพทย์เช่นยาฆ่าเชือ้อ ถุงมือน้ำเกลือแอลกอฮอล์ผ้ากอสสัลีวันนี้เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปวางที่หน้าโขดศพพันเอกประพัฒน์จันโอชาณศาลาเก้าวัดสมเด็วิหาร โอกาสนี้สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องดังเธอกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวริกรมเหมือนสุทานารีนาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเสิริวันวารีนาดีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้ากดศพ พระเอกประพัฒจันโอชาเป็นบิดาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดดุนแรงเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาสิริอายุ9 7ปีพระเอกประพัฒจันโอชาเกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคม2467เเป็นบุตรของนายเพ่งและนางสมบุญจันโอชา หลังจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเข้ารับราชการในปี2488ตำแหน่งนายทหารสารวัตรและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมาได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้บังคับหมวดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3หัวหน้า,ผาแผนกศูนย์การทหารราบและนายทหารฝ่ายเสน,นาธิการประจำผู้บังคับบัญชาทั้งยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญชัยสมรภูมิ ทวีตัดียาพ่อช้างเผือกและประธรรพรมงกุฎไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเป็นผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมหาสาราคามจำนวน2500ชุด และผู้แทนรับมอบอำเภอวาปีปทุมอภอพ,พยกภูมิพิสัยและอเภอแก่ดำณหอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยส่งห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาวโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสท่งห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ กับทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ผู้ที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานด้วยจากนั้นได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบภัยหนาวและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3รายพร้อมทางพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ด้วยดี จากนั้นพลอากาศเด็กจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนสองอำเภอได้แก่อเภอปทุมรัฐและอเภอจตุรพักพิมานในช่วงเดือนธันวคม2562ที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ป,ปกคลุ่มส่งผลให้ประสบภัยหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสทำให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวได้รับความเดือดร้อนกว่า173,600คน ทั้งนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ทั้งสองอำเภอจำนวนสีรายอีกด้วย วันนี้พลเอกดา a r m รัตรนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการจัดก,การศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์าจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณการจัดการเรียนการสอนจากต้นทางของโรงเรียนสุร,ราษฎร์ธานีทําให้นักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถสื่อสารโต้อตอบกันได้แบบเรียลไทม์ในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้โรงเรียนปลายทางที่ครูสอนไม่ตรงสาขาจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปร่วมหารือก,กับผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนบ้านป่าโอนตาบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางอีกแห่งหนึ่งที่รับสัญ,ญญาณต้นทางจากโรงเรียนสุร,ราษฎร์ธานีเพื่อขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรีเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลณิธิราชประชานุเราะ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห26อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนอุปกรณ์กีฬาชุดผ้าห่มกันหนาวและชุดคอมพิวเตอร์ นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณยางหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยเด็กนักเรียนและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในเบื้องต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26เป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนที่ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาแบบอยู่ประจําตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาถึงมัธยมศึกษาเพื่อให้เป็นสถานศึกษาให้กับการศึกษาทางด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจให้กัเด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นพลังที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ที่อาคารภูมิศริบาคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนนำใจการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเหมินสุทนารีนาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามายัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอาทิสมาคม,มิตรภาพไทยลาว ประชาชนจากเขตคลองสานและเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ